สวัสดีครับทีนี้หลังจากที่ผมแนะนำไปนะครับผมก็จะพาทำพาร์ทที่สองเนาะต่อมานะครับ EP นี้นะครับก็คือการทำนะครับเริ่มจากข้อแรกก่อนคุณก็ต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องของพินต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของพิน GPIO นะครับก็ให้เราสังเกตดีๆว่า D0 เนี่ยเป็น GPIO 16นะฮะแล้วก็ D1 D2 D3 ไล่มาเรื่อยๆอันนี้ D3 นะครับเป็น GPIO 00นะครับลองดูว่าใช่หรือเปล่านะแล้วก็ไล่ไปตามลำดับก็คือตามตารางนี้นะครับถ้าเราไม่เข้าใจนะทีนี้ในส่วนของตัวอนาล็อกก็จะมีตรงนี้นะครับเป็น A0 นะครับ ADC 0นั่นเองนะฮะทีนี้ก็จะมีในส่วนของไฟต่างๆนะครับก็มี5โวลต์3โวลต์ก็ว่ากันไปนะฮะโอเคทีนี้หลังจากที่เราดูในส่วนของหาพินต่างๆนะครับเราก็มาเริ่มทำการอัพโค้ดเข้าไปนะครับก่อนที่คุณจะอัพโค้ดเนี่ยคุณต้องติดตั้งอย่างที่ผมบอกนะครับต้องติดตั้งแอปนี้ขึ้นมาก่อนนะสมมติว่านะฮะหน้าตาของแอปเป็นอย่างนี้นะครับคุณต้องการมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่คุณจะใช้งานอย่างเช่น LED ไหม LED กี่หลอดนะครับของผมมี2หลอดเห็นไหมฮะในหน้าจอก็จะใส่เข้าไป2หลอดนะครับก็คือตรงนี้นะครับทีนี้เอางี้เดี๋ยวผมลบออกเลยแล้วกันนะครับจะได้เป็นการกดครั้งนึงนะฮะวิธีลบกดครั้งนึงเอาอย่างนี้นะฮะมาละมาเยอะแล้วกดจิ้มครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเอามาลบนะครับนอกหน้าจอคือยากนะฮะนะลบหมดเลยครับลบหมดเลยหน้าจอของเรานะครับก็จะว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรเลยนะนี่ฮะไม่มีอะไรเลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำนะครับเราก็เนาะตอนนี้เรามาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นปุ่มเนี้ยปุ่มโอเคโปรเจกต์เซตติ้งนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อไปนะฮะว่าอะไรยังไงนะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ฮะคือมันมีอุปกรณ์ให้เลือกนะครับเนี่ยแต่ว่าของผมมีแล้วเราก็เพิ่มอุปกรณ์ของเราเป็น ESP 8266 Wi-Fi นะครับโอเคทีนี้ก็ส่งโทเค็นนะครับนี่ฮะ copy all นะคุณก็ copy นะครับ copy all ตรงนี้นะผม copy แล้วนะครับแล้วคุณก็ส่งไปทางไลน์คุณก็จะเห็นรหัสตรงนั้นนะครับโอเคนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็โอเคไม่มีอะไรนะครับหน้านี้ก็ออกไปครับออกไปเดี๋ยวมือถือผมจะทำอีกพาร์ทหนึ่งว่าวิธีสร้างปุ่มยังไงอะไรยังไงนะครับผมแต่ทีนี้เรามาดูโค้ดนะครับลงก็ไปที่ไฟล์นะครับ example นะครับเนี่ยถ้าคุณมีไลบรารีแล้วนะครับผมก็มองหาโนด MCU นะครับมันเป็นบอร์ด Wi-Fi ก็น่าจะเป็นบอร์ดโนด MCU ตัวนี้นะครับก็ดึงมานะครับมันก็จะมีอะไรต่างๆนะครับอธิบายโน่นนี่นั่นนะครับแต่หลักๆก็ผมก็จะลบออกไปเลยนะครับเริ่มของเขาเนี่ยก็จะมีเนี่ยฮะเขาบอกว่า1นะครับคุณต้องใส่โทเค็นนะครับตัวนี้เป็นตัวแปรอยู่อันนี้ฮะนะครับโทเค็นนะครับทีนี้ก็ใส่ Wi-Fi ชื่อ Wi-Fi ของคุณเน็ตเวิร์คของคุณแล้วก็พาสเวิร์ดของคุณนะครับผมอันนี้ผมจะไม่อธิบายคือผมยังไม่ใส่ให้ดูนะครับผมจะใส่ข้างนอกจอแล้วก็อัปโหลดเลยนะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นคำสั่งของเขานะครับมีแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรเยอะแยะไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรเยอะแยะนะครับแต่เราจะใช้งานทุกพินได้นะครับโดยไม่ต้องเขียนโค้ดอย่างนี้แต่ว่าเขียนคำสั่งในมือถือของเราเลยนะครับทีนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคนะฮะผมก็จะลองใส่นะครับแล้วก็จะอัปโหลดนะครับเนี่ยนะฮะแป๊บนึงครับ
อนุญาตแป๊บนึงนะครับผมลืมบอกไปคุณอย่าลืมว่าคุณต้องทำอะไรก่อนหน้านี้นะครับเหมือนเดิมฮะทำเหมือนพาร์ทที่ผ่านมาเลยนะครับผมแต่ว่าอัพโหลดได้เลยตอนนี้นะทำการอัพโหลดอยู่ไปกับคลิปนะฮะรอพักหนึ่งคือคุณต้องมีโหลด MCU นะครับโหลดไลบรารีของไอ้โหลด MCU มาด้วยแล้วก็ทำการอัพโหลดเพราะหลังจากนั้นรอสักพักนะครับกว่าจะอัพโหลดเสร็จก็ใช้เวลานิดหนึ่งครับเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็ทำการดูนี่นะ ID นะครับ ID โอเคไม่รู้จะใหญ่ไปไหนนี่ครับคือรูปแบบหน้าตาที่เรียกว่า Connect Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะอะไรเนี่ยนะครับบอกเราโอเคทีนี้นะครับตัวเนี้ยพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วคุณก็ต่อวงจรนะครับ VGC กล่าวอันนี้วงจรพื้นฐานถ้าใครยังไม่ได้ใช้เคยใช้ Arduino ก็ไปใช้ Arduino ก่อนนะครับอย่าลัดขั้นตอนแนะนำไว้อย่างนี้ครับไม่งั้นคุณก็จะไม่รู้เรื่องครับถ้าหากว่าเราใช้เคยใช้ Arduino ก็โอเคไม่มีปัญหาก็ต่อตามนี้นะครับแล้วก็ A0 นะครับเนี่ยฮะ A0 คือ A0 B1 B2 ตัวนี้นะฮะ GPIO ไหนเราก็จะไปดูใน data sheet นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวพาร์ทนี้แนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามพาร์ทหน้าเป็นการจัดการนะครับเป็นการจัดการในมือถือนะครับว่าเราจะทำปุ่มอะไรนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้ก่อนครับ